สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมีรถส่งคลาสสิกนะครับส่งคลาสสิกโบราณมาขายนะครับคันนี้เป็น Royal Alloy นะครับตัว150 GP นะครับแน่นอนนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นเครื่อง150 CC นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2018โทษทีนะครับ2018นะครับสีเดิมจากโรงงานเป็นสีแดงนะครับสีสวยมากนะครับแล้วก็สภาพรถใหม่มากเรียกว่ารถใหม่ก็ยังได้นะนี่ผมให้ดูขนหน้ายางนะครับขนหน้ายางยังอยู่เต็มนะครับนี่ดูโชคติ๊กเกอร์เดิมปั๊มเดิมชานยังไม่ถึกเลยก็บอกว่าคันนี้รถสวยจริงๆนะครับรถสวยวิ่งน้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะมีลูกค้าโทรเข้ามาใหม่มากอ่ะใหม่มากนี่คือน้ำมันเติมด้านนี้มีแหลกท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนี่ดูสีนะรอยขนแมวเนี่ยแทบไม่มีเลยนะส่องให้ดูทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้ให้เป็นทะเบียนเลข8กจ5ตัวเดียวนะครับนี่คือภาพเนียนมากอะถ้าภาพใหม่มากๆนะครับคันนี้ตัว150จะมีคันสตาร์ทนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องถ้าแบตเตอรี่หมดหรืออะไรแล้วจะสตาร์ทไม่ได้นะครับนี่พักเท้าซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับซ้ายขวาตัวถังก็เป็นแนวส่งคล้ายๆเวสป้าคล้ายๆพวกแลมเบต้านะก็ถือว่าสวยงามนะครับกล่องเก็บของด้านหน้านะครับมีให้มาครบเลยกุญแจมี2ดอกนะครับเนี่ยตัวกันรอยของตัวกุญแจยังอยู่เลยอ่ะใหม่จริงจังนะครับนี่ช่องเก็บของด้านหน้าก็ขนาดใหญ่ดีนะครับนี่ช่อง USB นะครับอยู่ให้อยู่ด้านนี้ด้วยมาให้ครบเลยนะครับเครื่องมือประจำรถนะครับสภาพผมบอกให้เลยนะตำหนิแทบไม่มีทำหนีแทบไม่ดีไม่มีเลขไมค์คันนี้นะครับเลขกิโลแล้วกันนะครับ ODO 723กิโลนะครับ723กิโลเท่านั้นนะครับสภาพคือต้องบอกว่ามันใหม่มากนะเดิมๆนะแต่ว่ามีใส่กระจกแต่งให้นะครับกระจกเดิมมีนะอยู่ในห่อด้านบนนะครับมีกระจกแต่งให้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ทางเครื่องยนต์กันนี่เครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบนะครับไฟหน้าทุกอย่างเป็น LED หมดเลยนะครับไฟหน้าไอ้ไฟเลี้ยวโทษทีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับสวยงามแล้วก็ไฟหน้ามี Daytime เป็น LED หลอดเป็นหลอดไส้เป็น H4 นะครับสามารถไปใส่หลอด LED ได้นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับเอาไปใส่หลอด LED หน่อยหล่อเลยนะครับส่วนพวกไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยเป็น LED อยู่แล้วไฟท้ายสวยนะเป็นตัว U นะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วก็สว่างมากด้วยทรงรถเนี่ยถือว่าคลาสสิกสวยงามนะครับทรงตัวขับไปไหนเนี่ยคนมองแน่นอนนะครับสีแดงด้วยนะเพราะว่าสีมันสดจริงผมขออนุญาตดับเครื่องนะโอเคแล้วก็ให้ดูนี่รอยแทบไม่มีนี่นะพื้นเหยียบนะพื้นเหยียบนะครับตัวสีของเขาเนี่ยเห็นไหมส่องไฟให้ดูเลยเนี่ยสภาพเขาง่ายบอกว่ารถใหม่ก็ยังได้นะวิ่ง700กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับนี่ให้ดูนะรุ่นปีคศ2018จดเมื่อ18เมษายน2562ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเป็น Royal Alloy GP 150นะครับภาษีหมดปีหน้าเลย67นะครับสมุดรับประกันคุณภาพบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบกุญแจสำรองอยู่ครบนะครับสนนราคาดีกว่าสนนราคานะสนนราคาเนี่ยรถใหม่ตอนนั้นเนี่ยที่เปิดตัวนะราคาอยู่ที่ 98,000 บาทนะครับ 98,000 บาทดูล้อนี่ใหม่มากอ่ะคือคันนี้ถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้อยู่เนี่ยจะไปซื้อรถใหม่รุ่นนี้อยู่เนี่ยตัว150เนี่ยเพราะว่าเบรกก่อนมาดูคันนี้นะครับคันนี้เหมือนใหม่จริงๆแล้วคุณประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับประหยัดไปได้เท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่90,000รถใหม่อยู่ที่ 98,000 บาทนะครับแล้วก็คันนี้ขายแค่ 49,000 บาทเท่านั้นถือว่าประหยัดเงินไปได้เยอะมากนะครับ 49,000 บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้นะนะครับรถใหม่ 98,000 นี่ขาย 49,000 รถกับรถ700กว่าโลเท่านั้นเองนะครับกิฟต์จริงๆมาดูตัวจริงได้นะสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับก็รถที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออยู่นะครับนี่ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคันนี้ติดจองแล้วVFR รอมารับนะครับ Honda Accord รุ่นหนึ่งอยู่มี CDU 250 Skywave K9 ABS MT15 นะครับ Honda Freeway 250ที่พวกนี้ทะเบียนแท้หมดเลยนะไม่ต้องห่วงครับ
ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ